างเข้าเขื่อนครับก็ดูบรรยากาศนะครับค่อนข้างฮาลุโหดไปหน่อยผมต้องจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวเขื่อนแม่กวงครับอุดมธาราเชียงใหม่ก็มาเส้นนี้นะครับถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนี่ก็มีปั๊มนะครับเดี๋ยวแวะแป๊บหนึ่งปตท.เติมน้ำมันพักรถได้ตรงนี้ครับเข้า500นึงครับว้ายใครแต่งหน้านอนเนาะบรรยากาศหน้าแบบมอนมากอ่ะน่าจะเป็นวันหยุดเนาะใช่อุ้ยเดี๋ยวแต่ก็ดีนะช่วงวันหยุดนี้ตกทุกวันเลยดิฮะเที่ยวยาวคนมาเที่ยวกันเยอะโอเคครับมีบุกการ์ดไหมครับพี่สองคนไม่ครับครับขอบคุณครับครับก็เติมน้ำมันเรียบร้อยไปกันต่อตอนนี้เกือบ3โมงนะครับเกือบบ่าย3ท้องฟ้าก็มืดครึ้มช่วงนี้ฝนตกนะครับเดือนสิงหาก็พาเพื่อนเที่ยวนะครับไปเขื่อนกันที่เขื่อนแม่กวงนะครับนอกจากตัวเขื่อนแล้วบรรยากาศแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งน่าสนใจเป็นไฮไลท์เลยก็คือสะพานเชื่อมใจนะครับเป็นสะพานเชื่อมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ด้านหน้าก็เป็นตลาดซ้ายมือตลาดค้าเจริญตำบลสันป่าเป้าตรงนี้มาเส้นนี้นะครับทางเข้าเขื่อนจะอยู่ซ้ายมือมันจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนไว้เลยแยกขวามือในก้านะครับดอยสะเก็ดตัวอำเภอแล้วก็ตรงไปขวามือก็เป็นวัดพระธาตุนะครับเข้าทางนี้วัดพระธาตุเดี๋ยวขวาเกือบเลยตรงนี้ครับเขื่อนแม่กวงทางเข้าตรงนี้แน่ถึงทางเข้าเขื่อนเลี้ยวซ้ายครับผมขวามือนี่ก็เป็นสันครับ
็เส้นทางทางเข้าเขื่อนนะครับมาทางนี้ขวามือก็จะเป็นคลองระบายน้ำนะครับน้ำจากเขื่อนเดี๋ยวหาจุดจอดรถใส่เสื้อกันฝนก่อนไปอย่างนี้เปียกแน่ๆนี่ละกันตายจนพอได้ล่มก็บรรยากาศครับริมทางมาได้จังหวะขับเข้ามาลึกพอประมาณนะครับหลายกิโลอยู่ก็ถ้าเจอไฟกระพริบกระพริบตรงเนี้ยครับทางเข้าเขื่อนก็จะอยู่ซ้ายมือด้านหน้าสามแยกตรงนี้นะครับเขื่อนแม่กวงนะสะพานแขวนเชื่อมใจเข้าไปด้านในป้ายที่ทำการตรงไป700เมตรเขื่อนหลักและจุดชมวิวตรงไป1กิโลเลี้ยวขวาก็เขื่อนฝั่งซ้ายและท่าเรือกิโลครึ่งค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับกิโลครึ่งไปเนินก็เข้ามาในเขื่อนเจอสี่แยกแรกเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะมาที่สันเขื่อนเขื่อนแม่กวงนะครับเป็นเขื่อนดินสูง68เมตรแล้วก็ความยาวสันเขื่อน610เมตรไปตอนนี้ตรงไปก่อนบนสันเขื่อนห้ามจอดรถนะครับขาวแดงตลอดนะครับห้ามจอดตลอดแนวเดี๋ยวตายไปเดี๋ยวเลยตรงนู้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเดินมาที่เขื่อนกันดูวิวเอาละครับตรงนี้หาที่จอดรถก่อนขออนุญาตจอดตรงนี้ก่อนโอเคน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้ครับก็พาเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับวิวเขื่อนเขาห้ามจอดรถห้ามจอดแต่ก็นะครับเดินมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูกันตอนนี้พาเดินสันเขื่อนก่อนครับสวยงามก็มีร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีท่าเรือด้านนู้นด้านนู้นนะครับท่าเรือจอดสะพานก็อยู่ด้านนู้นนะสะพานเชื่อมใจเดี๋ยวเราจะไปกันไปดูกันประมาณนี้ครับบนสันเขื่อนรถห้ามจอดแต่เดินถ่ายรูปได้อ่ะย้อนกลับแล้วรถก่อน
ครับก็ทางไปสะพานนะครับมันจะประมาณนี้อันนี้แบบมีน้ำนะครับมีฝนทางก็จะลำบากหน่อยแต่ก็ไปได้ครับแล้วก็มีเรือนะครับนั่งชมวิวรอบเขื่อนหรือว่าไปตกปลาอะไรเงี้ยครับขึ้นเรือตรงนี้ส่วนราคานี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ทีหลังนะครับอาจจะใส่ไว้ใต้คลิปนะอาจจะเละเทะหน่อยโอ้ยังมีท่าจะลำบากยังมีท่าจะลำบากเออมีอยู่เส้นเดียวด้วยอ้าวแล้วเวลาเขาจะกลับมาแล้วเขาจะกลับยังไงไม่น่าจะได้เนาะดูแล้วเล่เทพพอสมควรอ่ะเดี๋ยวลองเสียงดูดูทางแล้วไม่น่ารอดอย่าเสียงเลยดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปแล้วเลาะไปตรงนู้นไหนจะมาถึงตรงนี้ละเหลืออีกนิดเดียวหนุนตรงนู้นเดินไปไม่น่าจะไกลเอ้ยจอดที่ตุ๊กก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปครับก็มาถึงตรงนี้ก็ทางมันค่อนข้างฮาลุโหดไปหน่อยผมต้องจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็มีคนนำด้วยเนาะมีน้องๆเขาเดินนำรองเท้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนทะเลกันเละไปเลยก็ถ้าน้องๆไปได้เราก็น่าจะไปได้โหถือว่าเอาเปรียบทุกคนเดินตามน้องอ๋ออ๋อโอเคโอเคเโอเคเอาเป็นว่ามีทางอ้อมเนาะโอ้ยังดีเขาบอกโอเคเดินกลับขึ้นทางเมื่อกี้นะครับที่แรกขึ้นไปทางดีแต่ไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นสำนักงานเราก็นึกว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้นึกว่าไปกันคนละทางก็รอดไปโอเคไปกันต่อทางเดิมไปบนมาอยู่ตรงเนี้ยก็เผื่อใครได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะที่ดูรีวิวมานี่จะเห็นคนใช้เส้นทางนี้ตลอดก็เลยเอ๊ะสงสัยมีอยู่เส้นทางเดียวตรงนู้นไปไม่ได้นะครับทางมันเป็นโคน
เขาให้ขึ้นทางนี้ได้ครับอ๋อนี่เป็นสะพานแขนครับไปสะพานแขนไปทางนี้ได้เพราะว่ามันโคลนไปไม่ได้เลยเละเลยครับต้องถอยก็มาทางนี้ครับเข้าทางนี้ไปได้ตามน้องเข้าไปอีกทีคันแดงมาทางนี้ละทางดินโอ้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะอย่าเพิ่งรีบพูดทางชันก็จัดสรรเขื่อนมานะครับเขาบอกประมาณกิโลครึ่งแต่ถ้าเราใช้เส้นทางนี้นะครับอาจจะไกลกว่านิดหน่อยหรือเปล่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่3ABS ได้ใช้งานก็คราวนี้แหละครับลื่นพอสมควรโอ้มาถึงแล้วโอ้สถานเชื่อมใจที่จอดรถมาถึงแล้วนะครับตรงนี้สะพานเชื่อมใจเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะครับร้านประจันอาหารตามสั่งลูกชิ้นทอดสะพานเชื่อมใจก็เป็นสะพานแขวนนะครับมี2สะพานคู่กันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านป่าสักงามคือสมัยตอนที่สร้างเขื่อนนะครับหมู่บ้านป่าสักงามเนี่ยเขาก็ถูกตัดขาดก็คือว่าถ้าเขาจะมาเชียงใหม่เนี่ยคนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องขี่รถอ้อมซึ่งไกลมากนะครับถ้ามาทางนี้มันจะใกล้กว่ากันเยอะสะพานสร้างเสร็จปี2560นะครับก็จำกัดความสูงน้ำหนักก็2ตันเอาไปดูครับเป็นสะพานแขวนรถก็ผ่านได้รถบรรทุกรถคันใหญ่ๆนี่คงไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่2ตันพาดูบรรยากาศไปก่อนครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะมาถ่ายรูปมันสวยเนาะดูอยู่สะพานกันไปก่อนก็มีทางเชื่อมนะครับระหว่างสะพาน2สะพานเดินข้ามไปมาได้ตรงนู้นจะเห็นเขาแขวนเขาอะไรอ่ะคล้องกุญแจไว้นะฮะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับของใครเป็นของใครไม่รู้นะเหมือนที่เกาหลีน่าจะโยนทิ้งน้ำไปละชาตินี้จะไม่
ห่างจากกันละโอ้โหอันนี้มีหมายความว่าไงอ๋อ2อันก็น่ารักดีคนก็มาถ่ายรูปกันครับเพื่อนๆก็สวยงามนะครับสะพานเชื่อมใจเป็นสะพานแขวนนะครับเชื่อมระหว่างหมู่บ้านป่าสักงามฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไปสันเขื่อนก็ช่วยย่นระยะการเดินทางได้เยอะก็ถ้าเพื่อนๆมาก็สามารถมาได้นะครับเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งเช้านะครับจนถึง6โมงครึ่งเย็นนะครับสวยงามมาเที่ยวชมวิวกันแล้วก็มาถ่ายรูปที่สะพานเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ